สวัสดีครับป๊อปคำเกษมครับแต่ละวันเนี่ยนะครับมีกิจกรรมอย่างอื่นมากมายก็จะไม่ซ้ำกันเรียกว่าใน1สัปดาห์เนี่ยจะมีแอคทิวิตี้หลายอย่างมากครับคือเราต้องแบ่งเวลาเพื่อที่จะดูแลตัวเองอย่างเช่นการไปออกกำลังกายหรือแอคทิวิตี้เสริมอื่นๆเช่นกีฬากลางแจ้งหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับทุกสัปดาห์นี้จะไปฟิตเนสประมาณ 2-3 วันแล้วก็จะไม่มีการแบบขี้เกียจหรือว่าขาดแน่นอนก้อนแน่ๆเลยหลักๆเลยคือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับลำดับถัดมาก็คือรูปร่างที่ดีเรามีรูปร่างที่ดีแล้วเรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราก็จะมีความสุขในชีวิตนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราจะต้องดูแลตัวเองมันก็จะต้องเริ่มต้นจากอาหารการกินก่อนและสำหรับ My Way นะครับชงง่ายละลายเร็วมีโปรตีนถึง29กรัมวิตามินและกรดอะมิโนมากถึง19ชนิดครับป๊อปเลือก